เกิดเหตุเศร้าในประเทศลาวเมื่อเรือท่องเที่ยวชมทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำเงิมหนึ่งเขตแดนสวรรค์แขวงเวียงจันทร์ประสบอุบัติเหตุล่มหลังเดินเรือออกจากชายฝั่งไปราว40เมตรพบสาเหตุจากสภาพอากาศเกิดลมแรงพัดมาอย่างกระทันหันจนซัดเรือคว่ำลงในอ่างเก็บน้ำเมื่อ4เมษายน2564ซึ่งพลโทจูมารีชัยสอนอดีตประธานประเทศคนที่5ได้ร่วมทริปกับแก้วสายใจชัยสอนภริยาบุตรชายและเครือญาติด้วยด้านเจ้าแขวงเวียงจันทร์เปิดเผยว่าหน่วยกู้ชีพได้เข้าช่วยเหลือผู้โดยสารบนเรือพบผู้รอดชีวิต31คนรวมทั้งพลโทจูมารีด้วยขณะที่ผู้เสียชีวิตมี8รายเป็นคนในครอบครัวของพลโทจูมารีทั้งภริยาบุตรชายลูกสะใภ้2คนหลานชายและหลานสาวรวม6รายส่วนพลโทจูมารีได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในนครหลวงเวียงจันทร์โดยมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่ร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้ถูกนำไปบำเพ็ญกุศลไว้ที่สโมสรใหญ่กระทรวงการป้องกันประเทศอย่างไรก็ตามเมื่อ2เมษายนที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร์ได้แจ้งเตือนฝนตกฟ้าร้องลมกันโชกแรงในลาวซึ่งจะรวมถึงนครเวียงจันทร์ในวันที่2ถึง5เมษายนนี้สำหรับพลโทจูมารีวัย85ปีเป็นชาวแขวงอัตปือเริ่มเส้นทางการเมืองด้วยการเป็นทหารร่วมรบในเขตรวมเมืองซำเหนือแขวงหัวพันของพรรคประชาชนปฏิวัติเมื่อปี2497ก่อนก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญในพรรคจนปี2549ได้เป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคและประธานประเทศต่อจากคำไตศรีพันดอนจนถึง20เมษายน2559ส่วนอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำเงิมหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีความกว้าง370ตารางกิโลเมตรมีแพร่ร้านอาหารให้ชมวิวอยู่ริมน้ำพร้อมบริการเรือนำเที่ยวรอบๆอ่างเก็บน้ำและแล่นขึ้นเหนือไปตามแนวลำน้ำเงิมโดยปี2562เคยมีข่าวว่ารัฐบาลเตรียมใช้เงินส่วนหนึ่งจากทุนของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียราว47ล้านดอลลาร์สหรัฐพัฒนาอ่างเก็บน้ำขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติต่อมาเมื่อปี2563รัฐบาลได้จับมือกับนักลงทุนจากจีนเซ็นสัญญาร่วมทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เทิงหน้าน้ำเงิม1ด้วยกำลังการผลิต 1,200 เมกะวัตต์โดยสร้างโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำราว 9,300 ไร่กลางอ่างเก็บน้ำแขวงไซสมบูรณ์เพื่อขายไฟฟ้าให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าโดยโครงการนี้รัฐถือหุ้น 20% เอกชนถือหุ้น 80% มีอายุสัมปทาน25ปี